อย่างนามว่านครวัดและทรงสร้างศาสนสถานอันยิ่งใหญ่อีกหลายแห่งแสดงถึงความศรัทธาในศาสนาซึ่งอุทิศแด่พระวิษณุพระเจ้าสุริยวรมันที่2ทรงครองราชบัลลังก์แห่งจักรวรรดิเขมรสืบจากพระเจ้าทรณินทรวรมันที่1มีทิวการบัณฑิตพราหมณ์ผู้เฒ่าเป็นประธานในการราชาพิเศษการราชาพิเศษพระเจ้าสุริยวรมันที่2ทรงพระราชทานทรัพย์นานัตการแก่ทิวการบัณฑิตเช่นเสลียงพัชนีศิราพรธรรมรงค์และคนโพเพื่อให้พระทิวการบัณฑิตนำไปถวายยังศาสนสถานต่างๆในย่านแคว้นของพระองค์พ่อและเจ้าชายในพระมหาเทวีเสียงแตรสังพร้อมกรองดังกึกก้องไปทั่วนักการาจะเป็นญาติเราแห่งพระมหากษัตริย์แห่งโบราณพระเจ้าสุริยวรมันที่2พร้อมด้วยข้าทาสบริวารและเครื่องบูชาข้าวของสำหรับกัลปนาใกล้เข้ามาถึงขันธสีมาปราสาทแห่งนี้เป็นเสมือนพระอาทิตย์ที่ล่วงขึ้นจากสิงขอนไถสีทองอันอำพันชาพาไปทั่วปัตตภีความเจริญรุ่งเรืองแห่งศาสนาเปล่งขจรกระจายดุจแสงสุริยันปราสาทสีขอรภูมิแห่งนี้ศิลปะแบบนครวัดปรากฏภาพอันวิจิตรและพิสดารสะท้อนความเชื่อความศรัทธาแห่งเทพเจ้าที่ศิลาทับหลังปรางประธานสลักเป็นภาพศิวะนาตราชท่ามกลางเทพเจ้าน้อยใหญ่และสลักซับซ้อนไปด้วยพันพฤกษาปรากฏรูปสลักพระศิวะประทับยืนเหนือหงส์แบบ3ตัวมี10กรยกพระหัตถ์ร่ายรำแวดล้อมไปด้วยเทพเจ้าภายใต้ท่อนพวงมาลัยประกอบด้วยพระนารายณ์พระพรหมพระอุมาพระธนูเทพเจ้าทั้ง4ประทับเหนือปัทมาพระหัตถ์ถืออาวุธและเครื่องดนตรีกำกับจังหวะการฟ้อนรำของพระศิวะและยังมีเทพทรงกชสีจำหลักเป็นรูปบุคคลประทับอยู่เหนือหลังกชสีแสดงท่าทางฟ้อนรำอยู่ด้านล่างเทพเจ้าทั้งมวลตั้งมั่นแน่วแน่ในศาสนาข้าขอถวายข้าวของทรัพย์นานัปการด้วยศรัทธาแห่งข้านี้เพื่อบูชาเทพเจ้าทั้งปวงแห่งศาสนาพราหมณ์ขอให้เจ้าจงแต่งตั้งเหล่าข้าทาสบริวารชำนาญศิลปวิทยาทั้งปวงมาดูแลและจัดหาเครื่องปรีทานตามตำราบูชาสำหรับใช้ในศาสนสถานอย่างให้ขาดด้วยกล้าวข้าขอสนองงานพระองค์ด้วยใจศรัทธายิ่งท่านพราหมณ์ราชครูหากเริกยามได้เหมาะงามขอให้ท่านเริ่มทำพิธีบูชาสักการะเทพเจ้าทั้งปวงในศาสนาพราหมณ์ที่สถิตสถานณที่แห่งนี้ด้วยเถิดรับด้วยกราบพระพุทธเจ้าข้าข้าขอนอบน้อมถวายแด่เทพเจ้าทั้งปวงในศาสนาพราหมณ์ที่ข้าศรัทธายิ่งโปรดประทานความสุขสวัสดิ์แด่ทั่วหน้าเทอญThank you.
้